สวัสดีจ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดี FC ที่น่ารักนะครับวันนี้เจ Channel นะครับจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะครับนี่คือรวยไม่เลิกนะครับกระถางเนี้ยคือรวยล้นฟ้านะครับผมก็นำมาแยกใส่กระถางนะปลูกง่ายๆนะครับขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับต้องขอบคุณพี่สาวที่น่ารักนะครับยูทูบเบอร์ช่องป้าเล็ก Channel นะครับได้เอามาให้เจ๊เอกปลูกนะครับผมชอบมากเลยเพราะว่าชื่อดีจะมาพูดกันในเรื่องของการปลูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับหลายตำรานะครับแล้วก็ทุกท่านที่เคยศึกษาเกี่ยวกับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับจะเห็นว่าในช่วงท้ายๆจะมีบทความหนึ่งนะบอกว่าโบราณเชื่อว่าไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยยิ่งถ้าเกิดผู้ปลูกนะครับมีการปฏิบัติธรรมนะครับควบคู่ไปด้วยจะทำให้ผู้ปลูกเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วทำไมก็มีหลายคนว่าทำไมเนี่ยปลูกไว้นะครับเวลาออกดอกเนี่ยไม่เห็นมีโชคมีลาภนะครับเหตุทุกอย่างบอกทุกคนเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะทุกคนปลูกนะครับแล้วก็จุดธูปขอพรกันบ้างอะไรบ้างนะครับผมขอโชคขอลาภนะครับตามเหตุตามปัจจัยนะครับคาถาโน่นนี่นั่นผมก็ศึกษาปฏิบัติธรรมนะครับก็ได้พบกับคำตอบนะครับว่าเหตุทุกอย่างไม่มีสิ่งใดในโลกนี้นะครับที่มันบังเอิญนะทุกคนสร้างเหตุและสร้างปัจจัยมาถึงพร้อมนะครับมีการสร้างบุญสร้างทานมาบวกกับในภพนี้ด้วยมีการสร้างบุญสร้างทานนะครับยิ่งทำมากยิ่งได้มากนะครับเรื่องบุญกุศลเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดเจริญภาวนานะครับตามเวลาที่กำหนดเนี่ยเขาทำสิ่งการใดนะครับเขาก็อย่างเช่นมา10นาทีอะไรเงี้ยเนาะนั่งสมาธิ10นาทีพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำได้ตามเวลาที่กำหนดเนี่ยเขาก็จะสมปรารถนานะอย่างเช่นพ่อค้านะทำการเจริญภาวนาตามที่เขากำหนดไว้เนี่ยเขาก็จะได้กำไรตามที่เขาปรารถนาเพราะว่าอะไรได้ทั้งกุศลนะครับในการที่เจริญภาวนาเนี่ยอานิสงส์เนี่ยเปรียบเท่ากับการใส่บาตรกับพระร้อยรูปเลยนะแค่นั่งสมาธินะครับผมหรือทำสังฆทานครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นบุญใหญ่นะครับแล้วก็ง่ายๆเพียงเอากายเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกายของเรานะครับลมหายใจเข้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตั้งกายตรงนะครับวิธีนั่งสมาธินะดำรงสติไว้ตรงหน้าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนะครับทุกคนเนี่ยมีความคิดผ่านเข้ามานะคิดกุศลคิดอกุศลดับให้หมดนะให้ไวไวยังไงดุดกับพริบตาหรือดุดไฟไหม้เส้นผมเลยนะเอาจิตมารู้ลมหายใจนะครับจะเป็นกองบุญกองกุศลนะครับลมที่หายใจเข้าเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งเพราะว่าในร่างกายเราจะมีธาตุดินน้ำไฟลมนะครับผมพระพุทธเจ้าจะเรียงลำดับตามนี้เลยนะดินน้ำไฟลมเพราะว่าลมหายใจเข้าในร่างกายเราก็จึงเป็นกายอันหนึ่งนะครับเรามารู้ลมหายใจเข้าออกจิตอยู่กับกายนั่นแหละเป็นกองบุญกองกุศลที่ไหลเข้านะครับดุดห่วงน้ำในมหาสมุทรซึ่งได้เป็นบุญใหญ่มากเนาะแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าในขณะที่เราเจริญภาวนาเนี่ยศีล5เราจะบริบูรณ์โดยอัตโนมัตินะครับยิ่งทำมากจึงยิ่งได้มากนะครับผมก็แบ่งเวลาไปภาวนานะครับสร้างเหตุแห่งความสมปรารถนานะครับผมแล้วเวลาที่เขาออกดอกทำไมบางคนมีโชคมีลาภนะครับผมเพราะเป็นเหตุปัจจัยที่เขาสร้างไว้พอดีมาเอื้อกันแล้วเวลาดอกไม้เนี่ยเขาออกดอกนะครับเขาก็มีการปฏิบัติธรรมเหมือนก็เป็นรางบอกเหตุว่าเนี่ยช่วงนี้จะมีโชคดีๆแต่ว่าบางคนก็บอกว่าปลูกไว้แต่ว่าทำไมไม่มีโชคไม่มีอะไรก็นี่นะครับเหตุทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญแสดงว่าอาจจะมีการทำบุญนะครับทำทานไว้น้อยมีการปฏิบัติธรรมนะครับน้อยดังนั้นให้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมนะครับผมก็จะสมปรารถนาแล้วก็เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับผมนี่คือรวยไม่เลิกนี่คือรวยล้นฟ้านะครับผมก็มารอลุ้นดูว่าเวลาจะเอปลูกเนี่ยจะมีโชคมีลาภเหมือนกับพี่สาวหรือเปล่าเวลาพี่สาวเขาบอกว่ารวยไม่เลิกออกดอกทีไรเขาจะมีการเงินที่ดีมีโชคมีลาภตลอดนะครับเดี๋ยวก็มารอฟังคำตอบจากเจ๊เอ๋อีกทีนึงนะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างในการปลูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันใต้คลิปนี้บางครั้งผมก็อาจจะไลฟ์สดหลังจากที่ผมเสร็จภารกิจในการทำมาค้าขายนะครับผมก็จะมานั่งไลฟ์สดตอน
ทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งจะเป็นเวลาที่เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วเตรียมจะพักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับในการดูแลไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับบางคนก็จุดธูปนะครับขอนะเอาผ้าสามสีอะไรบางอย่างมาผูกอะไรเงี้ยขอพรพระพุทธเจ้าปฏิเสธนะครับเรื่องการขอพรเพราะว่าทุกคนมีปากหมดนะลองคิดดูนะคิดตามดูนะทุกคนเนี่ยมีปากหมดเลยดังนั้นทุกคนก็ขอพรได้หมดถ้าอย่างนั้นเราจะเห็นว่าทุกคนได้พรไปแล้วทุกคนก็จะรวยหมดเลยนะครับถูกรางวัลที่1กันหมดเลยรวยหมดเลยมีเงินที่ดีไหลเข้ามารวยกันหมดเลยนะครับผมเหตุเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่แต่ละคนได้สร้างไว้บางคนก็ไปนะไปไหว้กราบบูชาขอพรที่นู่นที่นี่นะครับขอโชคขออะไรกลับมาบางคนถูกนะถูกรางวัลก็เขาสร้างไว้อ่ะทุกคนเขามีการสร้างไว้ตั้งแต่ภพที่แล้วมาบวกในภพปัจจุบันด้วยเนาะก็มันจะทำให้ยิ่งเกื้อหนุนแล้วบางครั้งในภพเนี่ยบางทีเขาอาจจะสร้างความดีน้อยแต่ว่าทำไมมีโชคลาภเยอะเพราะว่าในภพก่อนๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นน่ะเขาก็ได้สร้างไว้นะครับผมแต่ว่าในภพเนี้ยเขาอาจจะมาถูกอวิชชาครอบงำอยู่แล้วก็ทำให้มีการเสพครบในสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ว่าบุญเก่านะครับอย่าประมาทบุญเก่าเพราะว่าบางคนเนี่ยมีบุญเก่าเยอะมากนะครับแล้วถ้าเกิดภพเนี้ยมาเกิดในภพมนุษย์เนี่ยยิ่งมีการปฏิบัติธรรมนะยิ่งจะทำให้ผู้ปลูกนะครับต้นไม้เนี่ยจะเดินรุ่งเรืองร่ำรวยเห็นไหมในการปลูกต้นไม้นอกจากเราจะปลูกนะครับให้ต้นไม้งามแล้วนะครับผมผู้ปลูกยิ่งมีการปฏิบัติธรรมยิ่งทำให้ผู้ปลูกเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสาระความรู้ในการปลูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับภาพมัวฝนวันนี้ฝนตกครับอาจจะมีหมอกมีไอ้น้ำขอโทษขออภัยนะครับผมภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมสวยๆครับเอาละก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จ่าเอ๋ Channel ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้จ่าเอ๋ Channel ในส่วนน้อยๆปลูกร้อยอย่างทำกิจทำขายบ้านๆนะครับช่วงนี้ก็มาปฏิบัติธรรมเนาะก็ไม่ได้ทำปลาส้มไม่ได้ทำแหนมนะไม่ได้ทำปลาไม่ได้สั่งทำปลามาทำแล้วนะก็จะมาทำเกี่ยวกับต้นไม้ขายแล้วก็ทำขนมขายปลูกผักขายอะไรประมาณนี้นะครับขายผักขายผลไม้นะครับตามฤดูกาลตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าน้อมเข้าไปสู่การปฏิบัติธรรมเจ๊เอกก็จะจุดงานทุกวันพระนะครับมาปฏิบัติธรรมส่วนในวันธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้จัดแจงการงานในเวลาเช้าโดยเอื้อเฟื้อนะครับโดยเอื้อเฟื้อจัดแจงการงานในเวลากลางวันโดยเอื้อเฟื้อจัดแจงการงานในเวลาเย็นโดยเอื้อเฟื้อเพื่อไปเจริญภาวนานะครับในการสร้างเหตุแห่งความสมปรารถนาเพราะว่าเวลาเราเจริญภาวนาเนี่ยศีล5ข้อจะบริบูรณ์โดยอัตโนมัติเพชรพรหมจรรย์จะเกิดขึ้นกับเรานะครับนั่นแหละครับสิ่งที่จะทำให้เราสมปรารถนาเพราะว่าเรามีการสร้างความดีสร้างบุญกุศลโดยที่เราไม่ต้องไปใช้เงินนะครับผมแต่บางทีเราไม่มีเงินไปทำทานอะไรเราก็มาสร้างบุญภาวนาได้นะครับขอให้ทุกคนสมปรารถนาเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับรักทุกคนนะครับอย่าลืมปฏิบัติธรรมปลูกต้นไม้มงคลอย่างมีความสุขครับ